สวัสดีครับเพื่อนๆผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ตอนนี้ผมกำลังเก็บของขึ้นรถครับเพราะว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาค้อเนื่องจากที่เพื่อนๆเห็นผมทำคลิปเกี่ยวกับถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านมาเยอะเนาะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะทำแบบปีหนึ่งผมจะทำได้ประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกำลังทรัพย์กำลังทุนของผมนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ถี่ขึ้นด้วยการทำเสื้อออกมาจำหน่ายเดี๋ยวผมจะแท็กลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนโครงการถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านของผมเพื่อที่จะให้มันทำได้ถี่ขึ้นก็คือผมพยายามตั้งใจจะทำเดือนละครั้งเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อเสื้อรายได้จากการทำเสื้อของเราเราก็จะเอามาเป็นทุนในการไปเพิ่มความถี่ในการออกมาถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านแต่เนื่องจากโครงการนี้แหละครับมี FC ของเรามาติดตามกันเยอะเลยหลายคนก็ชื่นชอบหลายคนก็อยากจะบริจาคเงินเข้ามาคือจริงๆแล้วผมไม่อยากจะรับบริจาคเป็นเงินสดนะครับถ้าอยากช่วยให้ซื้อเสื้อช่วยกันนะครับทีนี้มันก็มีเพื่อนๆบางคนที่เห็นภาพที่ผมถ่ายในโครงการถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็มีไอเดียว่าอยากจะถ่ายรูปครอบครัวของตัวเองซึ่งคำว่าครอบครัวเนี่ยครับครอบครัวของ FC หลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนแก่ทั้งหมดถูกไหมครับบางคนอาจจะยังมีเด็กอยู่ในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ50กว่าหรือว่ามีคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็มีคุณน้าคุณอามีพี่น้องที่อยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากจะรอให้ผมเอาโครงการไปหาแล้วค่อยไปถ่ายเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานแล้วก็เงื่อนไขบางอย่างก็จะไม่เข้าเกณฑ์ทีนี้เพื่อนๆกลุ่มนี้แหละครับที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังใจแล้วก็อยากได้รูปครอบครัวของตัวเองแบบไปถ่ายเป็นส่วนตัวด้วยเขาก็เลยติดต่อมาทางเพจนะครับว่าผมรับที่จะออกไปถ่ายภาพแบบเป็น private ของเฉพาะครอบครัวนี้รวมไปถึงถ่ายตั้งแต่คนแก่ยันเด็กเลยเนี่ยผมไปไหมผมก็มาวางแผนความเป็นไปได้นะครับดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสนุกดีพอมาดูแล้วมันเป็นไปได้ครับผมก็เลยตอบรับหลายๆคนไปว่าโอเคผมจะไปให้โดยโครงการแรกนี่จะเป็นสมาชิก FC ของเราชื่อคุณนุชนะครับจริงๆคุณนุชอยู่ที่เยอรมันแต่ว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คุณก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะไปถ่ายคุณพ่อคุณแม่ให้หน่อยแล้วก็รวมถ่ายลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันผมก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยครับผมก็เลยเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวคุณนุชแล้วก็ยกสตูดิโอไปถ่ายให้การไปถ่ายครอบครัวเฉพาะลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่มากครับไม่แพงก็พอๆกับที่เพื่อนๆเดินทางมาหาผมที่จังหวัดมหาสารคามนะครับราคาค่าใช้จ่ายพอๆกันแต่ว่ามันเปลี่ยนตรงที่ว่าผมเป็นฝ่ายยกสตูดิโอเดินทางไปหาเพื่อนๆแต่มันก็จะมีการขอสนับสนุนค่าที่พักแล้วค่าเดินทางบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันก็เหมือนกันละครับเพื่อนๆมาหาผมหรือผมไปหาเพื่อนๆระยะทางมันก็เท่าๆกันไปดูบรรยากาศที่ผมไปถ่ายครอบครัวคุณนุชครับว่าบรรยากาศในการถ่ายภาพครั้งนี้มันน่ารักแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนไปดูกันครับตอนนี้ผมก็มาเซตอัพอยู่ที่บ้านของคุณนุชนะฮะแล้วก็เอาไฟสตูดิโอเข้ามา2ดวงหน้าหลังแบบนี้แล้วก็ใช้ฉากหลังเป็นคาลิสเบอร์บอร์ดเพราะว่าบ้านค่อนข้างแคบการใช้ฉากคาลิสเบอร์บอร์ดเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็เซตแสงง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินแสงทำให้เวลาเราจัดแล้วมันจะไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่ก็คือแสงมันไม่มากินผิวแล้วก็ใช้รีเฟคอีกตัวนึงช้อนขึ้นมาแบบนี้เซตอัพง่ายๆครับแต่ว่าเราต้องวัดแสงแม่นๆหน่อยแล้วเวลาเราเซตตัวแบบเข้ามาเนี่ยมันจะทำงานง่ายแล้วก็เร็วด้วยครับเพราะว่าวันนี้ญาติของคุณนุชก็มาเสร็จแล้วน่าจะ10กว่าครับระหว่างที่ผมเซตสตูดิโอเนี่ยญาติๆของคุณนุชก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคุณพี่ที่ใส่เสื้อสีฟ้าท่านแรกเนี่ยพี่เขารีบจะไปทำนาผมก็เลยต้องให้แกเป็นคนลองไฟด้วยแล้วก็ถือโอกาสถ่ายภาพของคุณพี่เขาเป็นใบแรกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะโอเคสวยเลยโอเคก้มคางลงอีกนิดนึงพี่เออจ้าไปนะครับจ้าตอนนี้คุณยายชื่ออะไรครับถั่วขาวฮะถั่วขาวถั่วขาวอู้ชื่อแปลกจังแต่น่ารักดีแล้วคุณยายค่อนข้างจะตัวไม่สูงนะครับผมจะต้องปรับไฟงั้นต้องวัดแสงใหม่หมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมต้องวัดค่าแสงใหม่ครับโอ้ได้อยู่ครับแสงถึงใช้ค่าเดียวกันถ่ายได้ทั้งหมดอยู่โอเค
ุณยายอายุเท่าไหร่ครับ97อู้ทำไมดูแข็งแรงจังเลยอ่ะอีก3ปี100ใช่ไหมครับจ้ะโอ้โหคุณยายถั่วขาวนะครับอายุ97ปีมีเคล็ดลับยังไงให้สุขภาพแข็งแรงดูสดใสอย่างนี้ครับนี่กินหมู3ชั้นอู้เป็นคำแนะนำที่สุดยอดหมู3ชั้นกินหมู3ชั้นต้มอาทิตย์1กิโลฮะอาทิตย์1กิโลโอ้เป็นสูตรนะครับคุณยายอายุ97ปีอีก3ปี100เคล็ดลับของคุณยายคือทานหมู3ชั้นอาทิตย์หนึ่ง1กิโลครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายรูปสวยๆให้คุณยายนะอันนี้คุณยายเป็นญาติเป็นญาติของคุณนุชเนี่ยลูกชายอ๋อคุณพ่อของคุณนุชเป็นลูกชายเป็นคุณย่านะครับโอ้คุณย่าสวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอไว้ให้คุณนุชดูนะครับนะผมจะถ่ายให้สวยๆเลยนะครับมาคุณยายยิ้มนะครับยิ้มก่อนคุณจะมาทางนี้นิดเดียวโอเคเดี๋ยวตรงๆก่อนธรรมดาเลยมือปล่อยเป็นธรรมดาต้องเก็บเยอะๆหน่อยครับใบนี้หลังจากผมได้ภาพของคุณย่าซึ่งคุณนุชกำชับมาว่าเป็นภาพใบสำคัญใบหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยให้ญาติๆแล้วก็เพื่อนๆของคุณนุชนะครับเข้ามาถ่ายผมก็เรียงคิวถ่ายไปเรื่อยๆทีละคนทุกคนก็แฮปปี้เห็นภาพหลังกล้องก็มีความสุขกันทุกคนครับ1 2ลองยิ้มนะฮะยิ้มระหว่างที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับคุณนุชแกก็ออนไลน์มาจากเยอรมันนะครับเพราะว่าแกมีกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านที่สามารถดูข้ามประเทศได้แล้วก็เข้าระบบมาคุณนุชแกก็จะเห็นทุกอย่างที่เราทำกิจกรรมมันอยู่ก็หัวเราะมีการแซวกันคุณนุชแกก็จะกำกับคุณย่ากำกับญาติๆว่าใครจะต้องทำคิวยังไงนะฮะแกก็เห็นแกก็นั่งรถไฟไปทำงานอยู่ที่เยอรมันระหว่างเดินทางก็ดูพวกเราถ่ายรูปไปด้วยก็แซวกันคุยกันสนุกสนานมากเลยครับสำหรับท่านนี้เป็นเพื่อนของคุณนุชนะฮะเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่คุณนุชยังอยู่ประเทศไทยก็คุณนุชก็ชวนมาถ่ายร่วมกับทริปนี้เราด้วยเพื่อนของคุณนุชก็แต่งตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวมาแบบจัดเต็มเลยนะครับผมก็ต้องถ่ายให้แบบประณีตหน่อยแล้วก็กดมาหลายใบเพื่อเอาไว้ให้เพื่อนของคุณนุชได้เลือกด้วยนะครับใบนะครับ1 2นั่งดูจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงโอเคโอ้ผมหัวเราะเมื่อกี้เลยนะครับ1 2ทำไมนะฮะ1 2มองตามกล้องผมนะ1 2 1 2ทีนี้ก็มาถึงใบสำคัญครับเป็นคุณแม่ของคุณนุชเองผมก็จะถ่ายไว้ให้ได้ภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เก็บให้เยอะๆด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการถ่ายคุณพ่อของคุณนุชครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยผมก็พยายามจะถ่ายออกมาให้ท่านดูเท่ดูดีรู้สึกท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับซึ่งก็เวลาถ่ายภาพเนี่ยท่านก็จะเอาภาพไปใช้ในงานราชการของหมู่บ้านด้วยก็ต้องถ่ายออกมาให้ดูเท่ๆดูแบบเป็นผู้นำชุมชนด้วยทีนี้ก็จะมาถึงใบสำคัญครับก็คือภาพคู่ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณนุชซึ่งผมตั้งใจถ่ายอย่างสุดฝีมือเลยครับใบนี้เอาแบบเอาเท่านี้ก่อนโอเคเอาต้องก้มหน้าลงมานิดนึงก้มตัวลงมานิดนึงครับย่อคุณพ่อย่อนิดนึงย่อขาเลยครับเดี๋ยวก้มตัวนะครับโอเคกดเลยยิ้มนะ
และสุดท้ายก็ต้องเป็นภาพรวมของครอบครัวครับอันนี้ก็จะจัดไฟยากหน่อยแล้วก็ผมจะต้องมีการเซตเก้าอี้เข้ามาแล้วก็ปรับไฟใหม่ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆอันนี้ผมยอมรับว่าไม่ได้ดีลเอาไว้ก็คือตอนที่คุยกันเนี่ยผมลืมนึกไปว่ามันน่าจะต้องถ่ายภาพรวมกลุ่มอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มใหญ่ซึ่งผมก็ไม่ได้เอาภาพฉากขนาดใหญ่มาด้วยแต่ว่าผมก็จะพยายามใช้เทคนิคการถ่ายแล้วมาต่อฉากเอาครับถ้ามันมีงานถัดไปเดี๋ยวผมจะหาวิธีขนฉากผืนใหญ่ๆไปนะครับเผื่อว่าจะต้องไปเจอครอบครัวใหญ่ที่แบบเข้าฉากทีเดียว10คนอย่างเงี้ยก็จะต้องถ่ายได้แต่ผมต้องแก้ไขแล้วก็ต้องหารถใหม่นะครับช่วงนี้ผมก็หารถใหม่อยู่รถคันใหม่ที่ผมหาเนี่ยมันต้องขนฉากยาวๆไปด้วยได้แต่ถ้าเราถ่ายเป็นกลุ่มเล็กๆคน2คนเนี่ย collapsible board เนี่ยเอาอยู่ครับเพราะว่าเวลาถ่ายกับ collapsible board เนี่ยแสงมันจะออกมาสวยทีเดียวเลยนี่แหละครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่ผมเดินทางไปที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไปถ่ายภาพให้กับครอบครัวของ FC ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมไปถ่ายรูปให้แบบนี้ซึ่งผมจะถ่ายตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวลงมาถึงเด็กๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะชวนสมาชิกในครอบครัวญาติๆในเครือญาติมาหาผมได้ผมถ่ายให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอัดขยายเรื่องอัดกรอบรูปเนี่ยก็ติดต่อกับทางแอดมินเรานะครับเรามีเซอร์วิสในการทำกรอบรูปให้ด้วยติดต่อมาได้นะครับ